ซูเปอร์แมนดั้งเดิมจากหนังสือการ์ตูนบินไม่ได้แต่เขากระโดดจากตึกสูงแห่งหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งได้โดยการกระโดดเพียงครั้งเดียวแต่นักแอนิเมเตอร์ที่ทำงานสร้างซีรีส์แอนิเมชันเรื่องซูเปอร์แมนในทศวรรษที่1940บ่นว่าการกระโดดจะดูงี่เง่าบนหน้าจอนั่นเลยทำให้ซูเปอร์แมนได้รับพลังพิเศษในการลอยขึ้นไปในอากาศเสียงหัวเราะแค่ 20% เกิดจากเรื่องตลกและสถานการณ์ตลกที่เหลือเกิดจากที่ผู้คนตอบสนองต่อคำถามเช่นคุณเป็นยังไงบ้างและคำพูดทั่วไปมันช่วยสร้างความผูกพันทางสังคมและคนที่หัวเราะด้วยกันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นมนุษย์เราเป็นแค่1ใน 8.7 ล้านสายพันธุ์โดยประมาณของโลกจำนวนนี้รวมถึงเห็ดราและเชื้อราอื่นๆ 611,000 สายพันธุ์พืช 298,000 สายพันธุ์ตัด 7,800,000 สายพันธุ์คุณเข้าใจแล้วนะการแสดงสีหน้าหลักๆมี4แบบได้แก่โกรธกลัวหรือประหลาดใจดีใจและเศร้าแต่นอกเหนือจากพื้นฐานเหล่านี้แล้วคุณยังสร้างได้อีกมากถึง 7,000 รายการยังไงก็ตามการแสดงออกทางสีหน้าที่ดูสมจริงมักจะสมมาตรกันมากกว่าภูเขาบนดาวศุกร์ถูกปกคลุมด้วยสารที่ดูคล้ายหิมะแต่อุณหภูมิบนดาวเคราะห์นั้นร้อนแผดเผาและไม่มีทางที่หิมะจะอยู่ที่นั่นที่จริงแล้วน้ำแข็งนั้นคือโลหะแอปเปิลมีอากาศอยู่เกือบ 20% นั่นเป็นเหตุผลที่มันลอยไม่อยู่ในน้ำฉลามสลิปเปอร์แปซิฟิกลึกลับอาศัยอยู่ในภูเขาไฟใต้น้ำคาวาชิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะโซโลมอนนักวิทยาศาสตร์ต้องส่งหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพราะมนุษย์ไม่สามารถทนต่อความร้อนและความเป็นกรดของสภาพแวดล้อมนั้นได้มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเก่าแก่กว่าอาณาจักรแอสเทคสถาบันการศึกษาก่อตั้งขึ้นในปี1916และอาณาจักรแอสเทคก่อตั้งขึ้น332ปีหลังจากนั้นในปี1428ทาร์ดิเกรดหรือที่รู้จักกันในชื่อหมีน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่มีชื่อเสียงในด้านทักษะของการเอาชีวิตรอดมันอยู่ได้ในอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่150ถึง272องศาเซลเซียสแล้วแรงดันที่แรงกว่าพื้นมหาสมุทรถึง6เท่ามันอยู่รอดได้ในสุญญากาศที่สมบูรณ์บางครั้งทาร์ดิเกรดก็อยู่ได้เกือบ10ปีโดยไม่กินอาหารเลยดาวพลูโตถูกค้นพบในปี1930และสูญเสียสถานะดาวเคราะห์ในปี2006ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนี้มันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ครบรอบเลยสิ่งที่เคยเป็นดาวเคราะห์ดวงนี้ต้องใช้เวลา248ปีของโลกในการโคจรให้เสร็จสิ้นในปี400ก่อนคริสตศักราชวิศวกรชาวเปอร์เซียได้สร้างเครื่องทำน้ำแข็งในทะเลทรายพวกเขาสังเกตเห็นว่าน้ำแข็งมักปรากฏอยู่ในเงามืดในตอนกลางคืนพวกเขาจึงเริ่มขุดหลุมในหลุมดินเหนียวตามจุดที่มีร่มเงาจากนั้นพวกเขาก็เติมน้ำในรูเหล่านี้ในตอนเช้าพวกเขาก็ขุดน้ำแข็งออกจากรูและเก็บในโครงสร้างที่มีฉนวนพิเศษซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าแห้งสิ่งนี้ช่วยให้น้ำแข็งคงอยู่ได้แม้ในวันที่ร้อนที่สุดและชาวเปอร์เซียก็มีสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเย็นอยู่เสมอคนที่โกงการแข่งขันโอลิมปิกในกรีกโบราณจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงพวกเขาต้องจ่ายค่าปรับและอาจจะถูกแบนจากการแข่งขันทุกประเภทที่น่าสนใจคือค่าปรับถูกนำไปสร้างรูปปั้นทองสำริดของนักกีฬาขี้โกงใกล้ทางเข้าสนามกีฬาโอลิมปิกพร้อมคำบรรยายว่าพวกเขาโกงยังไงโดยเฉลี่ยแล้วน้ำหยดหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ9วันในชั้นบรรยากาศก่อนที่มันจะตกลงสู่พื้นโลกและถ้ามันลงเอยในมหาสมุทรบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลามากกว่า 3,000 ปีก่อนที่มันจะระเหยอีกครั้งจอห์นมิเชลเป็นคนแรกที่คาดเดาเกี่ยวกับการมีอยู่ของหลุมดำมันเกิดขึ้นในปี1783ในกระดาษของเขาเรียกมันว่าดาวฤกษ์สีดำน่าเสียดายที่ทฤษฎีของเขาถูกลืมไปจนกระทั่งทศวรรษที่1970มันเทศดิบไม่ได้มีรสหวานแต่เมื่อคุณเริ่มให้ความร้อนในระหว่างการทำอาหารเอนไซม์พิเศษที่เรียกว่าเบต้าอะไมเลสจะสลายแป้งรสจืดและเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลกาแล็กซี่ M100 อยู่ห่างจากโลก55ล้านปีแสงนี่คือระยะทางที่เหลือเชื่อตัวกาแล็กซี่มีความกว้าง 107,000 ปีแสงมันใหญ่กว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกบ้านเราเล็กน้อยในปี2006กาตาเทเลคอมได้ทำการประมูลเพื่อการกุศลโดยนำเสนอหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ666666ผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อซื้อไปในราคา 2.7 ล้านดอลลาร์หรือ95ล้านบาทฝักบัวอาบน้ำมีชื่อเสียงในด้านการช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณอาบน้ำอุ่นคุณมักจะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขระดับโดปามีนของคุณเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้ไอเดียดีๆสัญลักษณ์แฮชแท็กมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Octotop มันเป็นคำที่สร้างขึ้นในที่เดียวกับต้นกำเนิดของโทรศัพท์ที่ Bell Laboratoryย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่ยังไม่มีเทราไบต์หรือแม้แต่กิกะไบต์เมกะไบต์เคยมีน้ำหนักเยอะมากคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สร้างขึ้นในปี1956มีฮาร์ดไดรฟ์หรืออะไรทำนองนั้นนะความจุของฮาร์ดไดรฟ์นี่คือ5เมกะไบต์แต่ตู้ที่เก็บไว้มีน้ำหนักประมาณ1ตัน
ผีเสื้อชิมอาหารด้วยเท้าเพราะมีเซ็นเซอร์รับรสอยู่ที่นั่นถ้าคุณเป็นผีเสื้อคุณลิ้มรสพิซซ่าของคุณได้โดยแค่ยืนบนมันปลาหมึกยักษ์วางไข่ได้ครั้งละ 20,000 ถึง 100,000 ฟองแม่ปลาหมึกไม่กินเป็นเวลาครึ่งปีในขณะปกป้องไข่เมื่อลูกหมึกเกิดพวกมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเมล็ดข้าวเลยต้นโอ๊กใหญ่ดื่มน้ำได้100แกลลอนต่อวันและเซควอยายักษ์มักจะดูดซึมน้ำวันละ500แกลลอนชาวสเตนิลเดลาสบริกัสในสเปนอาศัยอยู่ใต้หินจริงๆผู้คนทำงานเรียนหนังสือและเดินเล่นใต้หินขนาดใหญ่บ้านของพวกเขาถูกสร้างขึ้นตรงด้านข้างของหินแม้ว่าข้างนอกจะร้อนแค่ไหนคุณก็ยังทอดไข่บนทางเท้าไม่ได้อุณหภูมิทางเท้าสูงสุดอาจจะมากกว่า60องศาเซลเซียสแต่ในการทำให้ไข่สุกคุณจะต้องใช้อุณหภูมิอย่างน้อย70องศาเซลเซียสคอนกรีตเป็นตัวนำความร้อนที่ดีแต่ก็ไม่ได้ร้อนพอที่จะใช้ทำอาหารเช้ามีทะเลที่พรมแดนไม่ได้ถูกกำหนดโดยแผ่นดินแต่โดยกระแสน้ำในมหาสมุทรมันคือทะเลซากาโซในมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ไกลจากเบอร์มิวดากระแสน้ำหลายสายทำให้เกิดพื้นที่น้ำเค็มขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสาหร่ายที่ลอยอยู่นกฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่มีสายพันธุ์นึงโดยเฉพาะบีฮัมมิงเบิร์ดที่ทำลายสถิติทั้งหมดมันมีขนาดเล็กมากจนมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมลงนกยังมีน้ำหนักน้อยกว่าเหรียญ10เซนด้วยช็อกโกแลตร้อนจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าคุณดื่มจากถ้วยสีส้มนักวิจัยขอให้อาสาสมัคร57คนลองดื่มช็อกโกแลตร้อนแบบเดียวกันจากถ้วยสีแดงครีมขาวและส้มผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าช็อกโกแลตจะมีรสชาติดีขึ้นเมื่ออยู่ในถ้วยสีส้มมันพิสูจน์ว่าวิธีการเสิร์ฟบางอย่างมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสชาติตุ๊กแกที่ต้านแรงโน้มถ่วงมีขนแตกขนาดเล็กๆนับล้านบนนิ้วเท้าที่เป็นกระป๋องระบบนี้ช่วยตุ๊กแกก่อและเอาเท้าออกด้วยความเร็วเหลือเชื่อและวิ่งผ่านพื้นผิวด้วยความยาวลำตัว20เท่าต่อวินาทีเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์คุณจะกระพริบตาน้อยลงในชีวิตประจำวันคุณกระพริบตาประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์มันจะเหลือแค่7ครั้งต่อนาทีสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือคุณยังอ่านช้าลง 10% เมื่อคุณดูหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆฝูงควายแอฟริกันมักจะตัดสินใจโดยการลงคะแนนเสียงตัวอย่างเช่นเมื่อพวกมันเลือกสถานที่ที่จะเดินทางพวกมันจะยืนขึ้นทีละตัวมองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วนอนลงอีกครั้งในกรณีส่วนใหญ่ฝูงสัตว์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกมองมากที่สุดไผ่สายพันธุ์นึงทำลายสถิติโลกว่าเป็นพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกมันเติบโต89เซนติเมตรต่อวันเมื่อชาวแมสซาชูเซตส์บางคนรู้สึกอยากเล่นเพลงสักหน่อยแทนที่จะคว้ากีตาร์พวกเขาไปคว้าเครื่องพิมพ์ดีดในปี2004วงออเคสตราเครื่องพิมพ์ดีดบอสตันได้แสดงเป็นครั้งแรกสมาชิกวงออเคสตราเล่นเพลงที่ไม่ธรรมดาด้วยเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นเก่าและได้ออกอัลบั้มมา1อัลบั้มแล้วแมงดาทะเลมีตาทั่วตัวมันมีทั้งหมด10ดวงบางดวงอยู่บนกระดองของมันบางดวงก็อยู่ที่หางของมันและที่เหลืออยู่ใกล้ปากของมันดวงตาทั้งหมดนี้ช่วยให้มันไปไหนมาไหนได้